สุขของอาจารย์คืออะไรประสบการณ์ที่ไหนที่อาจารย์คิดว่ามีความสุขที่สุดในชีวิตครับความสุขคืออะไรเหรอคะความสุขก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสบายใจนะคะไม่เป็นทุกข์มันก็คือตรงข้ามกับทุกข์นะคะนะคะในเรื่องอะไรเหรอที่ทำให้มีความสุขตอนนี้จริงๆมันก็มีความสุขกันทุกเรื่องเลยนะคะรู้สึกทำแล้วก็สุขที่สุดเลยครับอาจารย์สุขที่สุดก็คือได้ดูแลคุณแม่ที่ยังเจ็บป่วยอยู่นะคะเป็นอัมพาตเดินไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามทำกับท่านทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยชอบไปเที่ยวมากตอนที่คุณแม่ยังสบายๆอยู่เราไม่เคยอยู่กับแม่เลยนะคะแต่ว่าจากที่คุณแม่เริ่มเจ็บป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินได้เรารู้สึกเราไม่อยากไปเที่ยวไหนเท่าไหร่เลยนะที่จะไปก็คือไปทำงานเท่านั้นแต่ว่ากลับจากบ้านกลับจากที่ทำงานเสร็จอยากจะกลับบ้านมากกว่าอย่างน้อยก็มีเวลาให้กับเขานี่คือความสุขที่สุดที่มีตอนนี้ค่ะครับมีท่านอื่นอยากแชร์ไหมครับยกมือเลยครับไม่ยกผมจะเอาไมค์ที่ปาก